วันนี้กระทรวงการคลังนะครับขออนุญ,ญาตมาสรุปความคืบหน้าของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับมาตรการเยียวยา5,000บาทซึ่งถ้าทําได้คือเราลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่28มีนาคมนะครับแล้วก็ผ่านมาหนึ่งเดือนเสร็จเเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากพอสมควรนะครับผมขออนุญ,ญาตสรุปจากตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับวันนี้เรามียอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นเนี่ย28ล้าน8แสนคนนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเรามาหักจํานวนที่มีการลงทะเบียนซ้ํานะครับสี่ล้านแปดแสนคนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดเจ็ดล้านคนครับที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จไม่ผ่านนะครับข้อมูลของพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนจํานวนยี่สิบล้านสามแสนคนได้ถูกนํามาเข้าสู่ระบบกระบวนการคัดกรองครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกเลยมีจํานวนสี่ล้านสี่แสนคนนะครับในกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมตมีหกล้านห้าแสนคนนะครับ ส่วนใหญ่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแล้วก็มีการพิจารณาผ่านเกณฑ์คัดกรองไปแล้วอีกห้าล้านหนึ่งแสนคนนะครับกลุ่มที่3าคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีทั้งหมด1ิบล้านสี่แสนคนนะครับแต่สิบล้านสี่แสนคนนี้ท่านสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับมีการมาขอทบทวนสิทธิ์ในจานวนห้าล้านหกแสนคนนะครับในจํานวนห้าล้านหกแสนคนได้พิจารณาผ่านเกณฑ์ไปแล้วสามล้านแปดแสนคนนะครับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์นี้จะมี ผู้พิทักษ์สิทธิ์นะครับลงไปพบเจอท่านนะครับตามสถานที่ที่ท่านได้แจ้งเอาไว้ก็วันนี้เราทํางานต้องเรียนว่าผู้พิทักษ์สิทธิ์ทำงานทุกวันนะครับไม่ได้มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพยายามจะลงไปเจอกับท่านทุกท่านที่ขอทบทวนสิทธิ์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับวันนี้มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์3.8ล้านคนเมื่อเรารวมตัวเลขที่ผ่านเกณฑ์ในเบื้องต้นในรอบแรกนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากการขอข้อมูลเพิ่มเติม5.1ล้านคน และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากกระบวนการการขอทบทวนสิทธิอีกสามล้านแปดแสนคนวันนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับเรามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น13าล้านสี่แสนคนนะครับซึ่ง13าล้านสี่แสนคนนี้ส่วนใหญ่ครับคือจํานวน11ล้านคนจะมีการโอนเงินให้กับท่านเสร็จสิ้นภายในวันที่8คือวันพรุ่งนี้นะครับ11บล้านคนส่วนที่เหลืออีกสองล้านสี่แสนคนจะมีการโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้พี่น้องส่วนใหญ่สบายใจได้นะครับว่า13ล้าน4แสนคนผ่านเกณฑ์แล้วและท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบดูครับว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งใน13ล้าน4แสนคนหรือไม่ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับไปที่ปุ่มสีเทานะครับที่เขียนว่าตรวจสอบสถานะท่านจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันทีนะครับอันนี้ขอแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องรอ SMS มมายืนยันว่าท่านผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับท่านสามารถเข้าไปเช็ค ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของตัวท่านเองได้ทันทีเลยตลอดเวลาที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันในช่องตรวจสอบสถานะปุ่มสีเทานะครับทีนี้ครับในช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เปิดช่องทางในการรับข้อร้องเรียนนะครับแล้วก็ผ่านทาง call center ต่างๆเนี่ยมีข้อร้องเรียนที่เป็นข้อร้องเรียนสําคัญนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังมีข้อติดขัดบางประการกับมาตรการเยียวยา5,000ันบาทนะครับผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้ครับว่า ส่วนแรกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่ตรงนะครับคือใน13ล้าน4แสนคนเนี่ยจะมีการพยายามโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับแต่ว่ามีหลายท่านครับที่บัญชีที่แจ้งเอาไว้เนี่ยไม่สามารถโอนเงินเข้าไปได้นะครับท่านก็จะได้รับการแจ้งข้อความว่าขอให้ท่านมาเปลี่ยนข้อมูลช่องทางในการรับเงินนะครับแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องทีนี้หลายๆท่านก็ได้เข้ามาแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็ ได้รับข้อความว่าเราอยู่ในระหว่างการตรวจสอบวิธ oh ีการข้อมูลการใช้ข้อมูลการรับเงินของท่านเนี่ยนะครับก็อันนี้ผมเรียนว่าท่านสบายใจนะครับเงิน5,000ันยังเป็นของท่านอยู่ทุกเดือนนะครับเราพยายามจะโอนเงินให้ท่านให้ได้นะครับถ้าท่านที่แก้ไขบัญชีแล้วในหนึ่งครั้งสําเร็จนะครับบัญชีถูกต้องเงินก็จะโอนเข้าในบัญชีของท่านที่ท่านได้แก้ไขเนี่ยในรอบต่อไปของการโอนเงินนะครับการโอนเงินจะมีรอบการโอนทุกวันนะครับ ทีนี้มีกรณีหลายกรณีครับที่ท่านแก้ไขบัญชีครั้งที่1แล้วก็ไม่สําเร็จนะครับท่านไปแก้ไขในครั้งที่2ที่สามที่4ี่อีกพยายามจะแก้ไขนะครับอันนี้จะประสบปัญหาอย่างนี้ครับว่าท่านจะรับข้อความว่าไม่สามารถทํารายการต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าพี่น้องหลายท่านก็จะกังวลครับว่าท่านจะได้รับเงินหรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้ผมขออน,นุญาตแนะนำนะครับว่าวิธีที่ดีที่สุดในกรณีนี้คือขอให้ท่านไปสมัครพร้อมเพย์ครับ เป็นพร้อมเพยที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับอันนี้เพื่อให้การโอนเงินเนี่ยถูกต้องถูกตัวของท่านจริงๆนะครับและท่านไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกครับท่านไปสมัครพร้อมเพยที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับถ้าท่านผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองระบบจะโอนเงินเข้าให้พร้อมเพยให้ท่านนะครับถึงท่านที่บัญชีไม่ถูกต้องก็ตามเนี่ยระบบจะมีการโอนเงินพยายามโอนเงินให้ท่านทุกๆสัปดาห์นะครับว่าบัญชีที่ท่านแก้ไขเนี่ยถูกต้องหรือยังถูกต้องหรือยังพยายามจะโอนเงินให้แต่ถ้าเกิดท่านมีพร้อมเพย ที่ถูกกับบัตรประชาชนวิธีนี้จะสะดวกที่สุดครับระบบจะไปเจอตัวท่านได้ง่ายและเงินจะถึงท่านได้อย่างเร็วที่สุดนะครับอันนี้คือปัญหาที่เราได้รับผ่านาการร้องเรียนเยอะที่สุดปัญหาหนึ่งนะครับแต่ยังมีอีกปัญหาหนึ่งครับที่มีข้อร้องเรียนเข้ามาเยอะนะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของท่านที่ไม่สามารถเรียกว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูล Buddha <c oughs> ประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้จะมีข้อร้องเรียนเข้ามาเยอะนะครับผมเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าท่านได้รับ SMS ในลักษณะนี้นะครับท่านจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ถ้าเกิดท่านกลับไปดูตารางที่เรามีการแยกแยะก,กลุ่มคนที่ลงทะเบียนต่างๆในภาพที่หนึ่งนะครับอันนี้จะหมายถึงว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองด้านบนขวานะครับ1.7ล้านคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังท่านยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองของเราเลยนะครับแต่เพื่อความสบายใจของท่านนะครับวันนี้กระทรวงการคลังได้รับทราบปัญหาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ จะกลับไปพิจารณาครับว่าจะมีการดําเนินการกับ1.7ล้านรายของท่านเนี่ยอย่างไรนะครับจะมีมาตรการดูแลมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมออกมารองรับกับก,บกลุ่มพี่น้องประชาชนจํานวน1.7ล้านคนตรงนี้ครับอันนั้นขออนุญาตเป็นสรุปความคืบหน้าทั้งหมดของมาตรการเพรามไม่ทิ้งกันนะครับการเยียวยา5,000บาทครับครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยจะไม่มีการรายใหม่เ,เข้าบารลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วถูกไหมเพราะมีการปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว ถูกต้องครับการลงทะเบียนได้ปิดไปตั้งแต่วันที่22เมษายนนะครับ,รบทีนี้ผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดเราพยายามจะคัดกรองให้ได้ผลออกมามากที่สุดเร็วที่สุดนะครับซึ่งวันนี้13.4ล้านคน,เ,นเป็นยอดที่ผมเชื่อว่าเรามาปลายทางแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจํานวนผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย13.4นอกจากนี้ก็จะอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ใช่ไหมซึ่งขณะนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่กําลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบสิทธิ์ใช่ไหมฮะ ถูกต้องครับตัวเลข13.4ล้านคนเป็นตัวเลขณวันนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับรซึ่งจะมาจาก2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เราไปคัดกรองแล้วท่านผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งผมเรียนว่าวันนี้ยังมีพี่น้องประชาชนอีกประมาณ50,000นท่านนะครับที่ท่านยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ขอความกรุณาครับว่าท่านรีบมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เพื่อที่การคัดกรองท่านจะได้ทราบผลโดยเร็วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส,ส่วนที่ ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงไปพบเจอท่านนะครับแล้วก็ได้มีการยืนยันข้อมูลการประกอบอัชีพที่ถูกต้องของท่านแล้วเนี่ยส่งกลับมาที่ระบบระบบก็จะมีการผ่านเกณฑ์ให้ท่านโดยเร็วแล้วก็โอนเงินให้ท่านโดยเร็วนะครับตัวเลข13.4นี่พรุ่งนี้ก็ผมเชื่อครับว่าจะก็จะเพิ่มขึ้นจากตัวเลขนี้ขึ้นไปอีกครับ มีสอบถามเข้ามาครับว่าถ้าเกิดผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยติดต่อมาหาคนที่ลงทะเบียนไว้แต่ว่าตัวผู้ที่ลงทะเบียนอาจจะอยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดอื่นเนี่นยนะฮะไม่สามารถไปพบกับผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้ตามนัดจะเสียสิทธิ์หรือไม่สามารถส่งข้อมูลให้กับผู้พิทักษ์สิทธิ์ผ่านช่องทางอื่นๆได้หรือไม่ครับครับกรณีนี้ขอเรียนยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการเสียสิทธิ์นะครับท,ท่านที่ได้แจ้งสถานที่ให้เราไปติดต่อในตอนกระบวนการการทบทวนสิทธิ์เนี่ยเจ้าหน้าที่จะไปหาท่านที่ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้นะครับ แต่มีหลายกรณีครับที่เราได้รับทราบผลแล้วว่าท่านไม่ได้อยู่ในที่ที่ท่านได้แจ้งไว้นะครับถ้ามีความจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปอยู่ในสถานที่อื่นนี่นะครับข้อมูลของท่านจะถูกส่งกลับมาที่ส่วนกลางแล้วเราจะมอบหมายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับลงไปพบท่านครับอันนี้ขอให้ท่านรอนิหนึ่งนะครับเพราะว่าที่อยู่ท่านไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ตอนแรกแต่ว่าเราไม่ได้ทิ้งท่านนะครับเราจะไปหาท่านในที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบันครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วท้ายที่สุดไม่เข้าสิทธิ์หรือว่าไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือครับจะมีการแจ้งเตือนหรือไม่หรือว่าจะมีวันสุดท้ายที่คนที่กําลังรอสิทธิ์อยู่จะรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าเขานั้นได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ครับครับกระทรวงการคลังตั้งเป้าไว้นะครับว่ากระบวนการการคัดกรองทั้งหมดของมาตรการเราไม่ทิ้งกันจะสิ้นสุดภายในวันที่17พฤษภาค,คมนี้นะครับเชื่อว่า98 9 9ดซนี้สิ้นสุดได้ครับอาจจะมีกรณีที่ตกหล่นอย,อยู่บ้างเล็กนน้ออยะครับแต่่่ว่ววาาสใผมเชื จะต้องสิ้นสุดภายในวันที่17พฤษภาคมครับครับตอนนี้มีสื่อมวลชนครับกังวลเรื่องของการย้ายสถานที่าจากกระวงการคลังให้กับพี่น้องประชาชนที่มายื่นเรื่องตอนนี้ครับมีภาพรวมการดูแลพี่น้องประชาชนที่มายื่นเรื่องเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็เรียนว่าวันนี้เราได้รับความร่วมมือที่ดีมากนะครับจากกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดสถานที่ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะร้องเรียนความไม่สะดวกในเรื่อง,องของมาตรการเยียวยา5,000บาทเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ในสถานที่ที่ กว้างขวางนะครับแล้วก็มีการจัดระยะห่างทางสังคมได้ตามที่สบคต้องการนะครับเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องการให้เกิดการรวมตัวในแออัดในที่ที่เดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็สถานที่แห่งใหม่เนี่ยกว้างขวางนะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องน้ําเรื่องอาหารเรื่องห้องน้ําต่างๆให้ท่านได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับอันนั้นสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือการรวมตัวกันมากๆแล้วก็จะเกิดมีโอกาสที่จะ แพร่ระบาดในโรคของโควิดได้นะครับน,นั้นคือสิ่งที่เราห่วงแต่ว่าเรียนครับว่าทุกข้อร้องเรียนกระทรวงการคลังรับกลับไปดูรับกลับไปพิจารณานะครับแล้วก็สองข้อร้องเรียนหลักๆเนี่ยอยู่ที่2เรื่องที่ผมได้เรียนไปคือเรื่องของบัญชีเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นเลยคือข้อมูลไม่ตรงกับประชาชนนะครับซึ่งอันนี้รับทราบแล้วก็จะดูแลแก้ไขนะครับครับสำหรับวันนี้ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมครับช่วงท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามการแถลงข่าวเพิ่มเติม ครับก็ขออนุญาตเรียนว่ามาตรการเยียวยา5,000บาทเป็นมาตรการหนึ่งในมาตรการหลายๆเรื่องที่รัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนในการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับมาตรการนี้จะตอบโจทย์กลุ่มที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับเป็นแรงงานนอกระบบที่อยู่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเป็นหลักนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปจะมีมาตรการออกมาดูแลพี่น้องประชาชน ออกมาเยียวยาพี่น้องประชาชนในกลุ่มอื่นๆอีกนะครับเช่นกลุ่มที่มีความเปราะบางตอนนี้กระทรวงพอมองกำลังเร่งดําเนินการให้อยู่นะครับแล้วก็จะออกมาดูแลแล้วก็เก็บตกผู้ที่เข้าไม่ถึงมาตรการต่างๆของภาครัฐนะครับเพื่อให้ได้การเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ครบถว้วนและก็สมบูรณ์มากที่สุดครับ